พี่น้องจ๋าสวัสดีนะค่ะแม่ปูและจ้านี่แม่ปูเขามาในป่าก็มาเห็นเห็ดกอโอ้เห็ดนั่นแหละไม่ใช่นั่นแหละไม่ใช่เห็ดกอเนี่ยอันนี้เห็ดอันนี้เขาจะกรอบแล้วนี่พี่น้องจะกรุบกรุบเลยได้นี่อันนี้วันนี้มากับเพื่อนนะคะมากับเพื่อนหนูแดงกันยางเขามาป่านี่เขาบอกให้เอารถเขาอันนี้เพิ่นเริ่มแก่แล้วนะเนี่ยอันนี้ดอกเถาๆเอาไว้เนาะพี่น้องเนาะได้3ดอกแล้วมาปูก็เห็นเฮ็ดอันเห็นเฮ็ดมันปูด้วยจ้ะนี่โอ้ยสวยมากเลยนะดอกกำลังพอกินป่าทางอื่นก็เจ้าคือมีเฮ็ดอันแต่แม่ปูจะแคบถ่ายลงเจ้าคือมีเห็ดผึ่งแล้วจ้ะค่ะน้องแพทเขาเจ้าคิดเห็ดผึ่งหวานกันเลยเด้ป่าแถวบ้านแม่ปูน่ะแห้งคือสิบ่มีง่ายดอกเจ้าเขาก็เก็บเห็ดมันปูเอาไปผัดใส่เบคอนนี่ไม่มีแดดเลยมานี่เมื่อวานนี่เฮ็ดงานโอ้ยแดดว่าสั่นเงยย้อยเงยแงงวันมื้อนี้ยุดพัดว่าอากาศดีๆน่าทำงานมากเป็นมาฮ้อนครับพี่น้องจ๋าคุมือนี่ประเทศใดก็ฮ้อนเหมือนกันแล้วเนาะวันนี้มีลมนะคะจ้าส่งลูกไปโรงเรียนแต่เช้าแม่สิได้เขาป่าหาเห็ดดอกเขาแห้งมากเลยพี่น้องจ้ะหนูแดงเจออีกบ่หนูแดงเจออีกเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวใกล้ละใกล้ละโอ้ยมุนไปแล้วไปต้นเฮ็ดแทงแหงคักมันต้องใช้เวลานะเก็บเห็ดแห้งดอกน้อยๆนี่พี่น้องนี่เดี๋ยวนี่พี่น้องจ๋าเราจะไปผัดใส่เบคอนเตรียมเบคอนมาเลยได้นี่ซื้อเบคอนมาเรียบร้อยแล้วเห็ดยังบ่มีอยู่ได้แล้วเห็นดอกหนึ่งตรงนั้นบดแล้วจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องแม่ปูด้วยจ้าหาเห็ดแล้วก็อยากออกมาเก็บเห็ดปันพี่น้องเบิ่งเนาะจ้ะเนาะเป็นแฟนอันเพื่อนเพื่อนเพื่อนก็ยังบ่มีไผลืมแม่ปูก็ยังมีคนเขามาเบิ่งมาติดตามเนาะจ้ะเนาะขอบคุณหลายๆด้วยจ้า
ไปหาเห็ดกันเลยจ้ะเจ้าเห็ดมาแล้วมันเป็นเถาวัลย์แล้วเห็นดอกมันตรงนี้โอ้ยนี่ไงเห็ดมันปูนี่จ้าคุมนี่สีเขาจะไม่ค่อยสดเท่าไหร่นะสีเหลืองอ่อนๆมันบ่ได้เจอฝนนำนะพี่น้องเนาะปลานี่หาง่ายอยู่เพราะว่าต้นส่วนคนสูงสิเนาะปลาที่ไปเถอะก่อนอ่ะก็เจ้าตัดไงพี่น้องเจ้าบักลงหลายล่ะเขาไปเอาหญ้าแล้วปลาก็ไม่ได้เป็นสูงแบบนี้ดอกถ่ายอันนี้ดอกสวยแคปลงไปก่อนขาใหญ่มากพี่น้องเจ้านะเป็นตาแซ่บนะเนี่ยสีจืดมากเลยปลานี่สีไม่ค่อยเข้มดอกเล็กๆมาเดินเข้ามาเป็นกิโลครึ่งเนาะหมดหรือยังเดี๋ยวอยู่นี่นี่เห็ดนั่นแหละจ้านี่ได้สองดอกไปเห็ดพึ่งอะไรเนี่ยเห็ดพึ่งสีน้ำตาลเหรอโอ้ยมันก็เถาแล้วเอาไว้ก่อนมีคนมาแล้วหรอหน้าแรกของเราเป็นหนึ่งกินกับเจียวเนาะท่านน้องพี่น้องมัวได้อยู่ใช่ไหมนี่ไงตายเยอะเลยเห็ดนาแล้วแล้วจ้าเป็นเถาแล้วเนาะเนาะเถาเนี่ยนี่อ่อน
น่ารอดของเราเพื่อนเถาแล้วพี่น้องไม่เอาโอ้ยมีน้ำดอกเห็ดอะไรเนี่ยโอ้ยเถาสิเกิดจนเถาแล้วพี่น้องมันปูแดดคักห้อนคักมันแห้งคักเป็นอย่างนี้ซะแล้วอ่ะเห็นทีละเล็กละน้อยพออยู่ทั้งนี้สวยมากอุ๊ยขาหักถ้าเขาจะอยู่ใต้มอสเนี่ยเขาก็จะซุ่มซื่นนะจ๊ะเนาะเฮลิคอปเตอร์นั่นแหละเขาออกต้องดุนแล้วพี่น้องเถาไปงามอันนี้เพื่อนปวดอึจังใดเนี่ยเห็นมันแก้วโอ้ยแก่ไปเนี่ยแก่แล้วบอกว่าโอเคอยู่จ้ะมันลูกคือกันก็ต้องไปอ่ะล่ะแน่แล้วคนเฒ่าลายแล้วน้องจ๋าได้เห็นยอแบบสตรอเบอรี่ป่าว่าซั่นว่าลองซิมหมูนูมันสิแซ่บบ่หอมตัวล่ะหอมเออเขาว่ามันหอมตัวล่ะหอมหอมมากเลยอืมเปรี้ยวเนาะเปรี้ยวเปรี้ยวหวานเออมันลูกเล็กเกินน้อยน้อยโหดพี่น้องได้ซิมละที่เขาว่าไปเจ็บสตรอเบอรี่ป่านะขึ้นโล่งแท้มองตาบ่มีเห็ดค่ะมันไม่น่าแต่ว่ามันสีเหลืองพวกเราเห็นแล้วมันใบไม้มันเริ่มร่วงแล้วหรือเปล่าเนี่ยพาชญาออกไปก็เห็นอู้เห็ดเพิ่นเถ่ามันแรงค่ะเห็นไหม
ันแห้งมันแร้งค่ะเห็ดกะเห็ดกะแห้งนั่นละตินั่นละจ้าป้านี่ป้าเห็ดกอตัวนี้แดงไม่ใช่เห็ดกอเขาเรียกเห็ดหน้าแร่เด้เอาแล้วก็ถิ่มไปทุกที่แบบนี้ถ้าเอาเห็ดหน้าแร่มันเออเก็บทำไมมันแซ่บได้สิบ่หายมันสิแบบกรุบๆน่ะฮะเนี่ยฉันผ่านมาแล้วนี่หว่าฉันผ่านแต่ว่าย่างแบบซิกแซกเห็นไหมจะเห็นหน้าแร่แห้งๆนี่เขาก็เกิดเนาะแห้งๆเพิ่นก็เกิดแล้วพี่น้องเห็นอันนี้นี่โอเคอยู่แล้วนี่อันนี้สวยได้แกงแล้วพี่น้องจ้าหนูแดงออกไปทางใดนี่ตะเลตนเฮ็ดบ่ในพันเหี่ยวค่ะพี่น้องจ้าฝนบ่ถือเด้อบ่มีฝนเลยโอ้มีคนมาเก็บแล้วตรงนี้หรือว่าหนูแดงเก็บหนูแดงถ้าเก็บมันมองมองนี่ฮะเหี่ยวเกินเห็ดเพิ่นเหี่ยวเกินพี่น้องจ้าท่าเพื่อนก่อนเพื่อนหนูแดงอยู่ตรงไหนแล้วก็ไม่รู้โทรหาก็ไม่รับสายแม่โกมารอข้างนอกละตัดขาเฮ็ดปันพี่น้องเหมือนเด้อบัดนี้จะลมแหงไหมเนี่ยตัดขาเฮ็ดรอเพื่อนก่อนตอนนี้เฮ็ดนานแหละพี่น้องเอาไปแกงเนาะไปหนึ่งกินกับแจ่วกรอบเลยนะเนี่ยปลานี่เฮ็ดหนาแหล่ไรแต่ว่าหนูบ่ค่อยได้เข้ามาเนาะมันไกลเนาะเราต้องเดินเข้ามาน่ะก็บ่ค่อยได้เข้ามาปานใดหรอกตั้งแต่แม่ปู่ก็บ่ค่อยได้เข้าป่าแล้วเนาะต่างจากพี่พ่อปีเตอร์เพิ่นเสียนะครั้งที่2แล้วนี่การเข้าป่าหาเห็ดก็ขอบคุณหลายๆนะจ๊ะเนาะที่พ่อแม่พี่น้องเพิ่นก็บางคนเพิ่นก็มาติดตามถึงแม่ปู่สิหายไปโดนไปไหนเพิ่นก็มาติดตามมาให้กําลังใจเนาะค่ะเนาะซาบซึ้งเหลือเกินจ้ะพี่น้องจ้าขอบคุณหลายๆจ้าลึกลักเพื่อนเพลงทั้งหลายก็ได้ยังบ่ลืมก่อนเนาะจ้ะเนาะนี่แหละจ้าแม่ปู่ถ้ามีโอกาสเนาะมีโอกาสมีเวลาปู่ก็อยากเข้าไปหาเห็ดพี่กันล่ะก็เป็นคนมักเก็บเห็ดเนาะมักเก็บเห็ดมักกินเห็ดใช่เนาะเอาเพื่อนหายไปเลยแล้วเนี่ยป่าตรงเนี้ยแม่ปูกระย่านอยู่เด้ถ้ามีข่าวคนมาผูกข้อตายในป่านี่ว่าใช่ไหมกระปุลู่มองใด
อ้าวหนูแดงมาฉันห้องหาเธอโทรหาเธอเธอกะมารับสายเอามันคือเป็นตื้อๆอยู่สันโอ้ยก็เลยมานั่งตัดขาเฮ็ดปันพี่น้องป้องปลายเบิ่งนำค่าเวลาซะได้แต่นี่เพราะว่ามือหนึ่งถืออันไม้กันโอ้ยเฮ็ดหนูแดงได้อย่างเยอะเลยเธอให้ฉันเหรออยากเป็นเหมือนบ่แล้วแต่เธอไปปันพี่ปูกินรสพี่ปูแล้วไปกินเอาเธอเคยกินบ่อ่ะพี่ปูแล้วมาเฮ็ดเหรอมาเก็บเสือมาเก็บซื้อกันจะมันพี่ปูน้องปูแม่ปูลายปูครับดอกสวยๆเอาโลดเธอเมื่อแกงโลดหนูแดงฉันพ่ออยู่ดอกแกงบ่บ่ได้1กินกับแจวเธอเคยกินบ่1กินกับแจว1ปลากินน้ําอ่ะเนี่ยแจวมาฉันบ่ได้ตายโอ้ยถ้าตายฉันตายไปแต่โดนแล้วกินตั้งแต่สมัยพระเจ้าเห่าแล้วเออขันเสียวไล่ก็งี้มันไล่ปนนั่นแต่เอ้าฉันก็บ่เคยเห็นปานใดตาชื่ออันนี้ชื่ออันนี้ก็คือฉันแนมแต่เฮ็ดเหลืองไงฉันแนมผิดปฏิโทบังแนมบังนะเพื่อนหนูแดงเอ้าบ่แม่นโดนไล่อันเฮ็ดจับแล้ววันนี้หนูแดงมาบ่ให้ฉันดูนี่มันคั่นบ่เออเอ้าชื่อให้ฉันไล่ปานนี้ติปฏิโทบ่ต้องไปอีกแล้วฉันป้าหลายครับ1กินกับแจวอ่ะ1แจวแต่สิแต่ว่าแกงก็แซ่บอยู่ดอกว่าแกงอ่ะเธอบ่เก็บไว้เองเลยเหรอเฮ็ดไว้เองอยู่ได้แกงมื้อนี้เฮ็ดคุณหนูแดงคุณนายหนูแดงเพิ่นอย่างงามเลยเพิ่นมีเวลาเพิ่นตัดขาเฮ็ดไปนําไปเพิ่นไปออกเมื่อเถอะพี่น้องจ้าไปสิไปต่ออยู่บ่ปลาเฮ็ดเหลืองเนาะโอเคปลานี่ออกไปละต้องบุกป่าฝ่าดงขนาดนี้เลยเนาะหนูแดงเนาะพี่น้องจ๋าเจ้าตัดป่าเฮ็ดชาวลำบากแล้วตอนนี้ต้องปีนต้องป่ายโอ้ได้เฮ็ดแล้วสิออกมาได้บ่ล่ะนี่ตายแล้วน้องจ๋าโอ้ปิดกล้องก่อนเนาะเนี่ยใต้ต้นสนสวยอยู่เลยเนาะมีคนมาเก็บละเทินบ่มาเก็บบอกง่ายโอ้ยไตตนเฮ็ดโดนทับพี่น้องจ้ะป่าไม้ป่าสวนก็จะตัดแล้วเขาก็จะปลูกใหม่บ้านนี้เขาจะมีหน้าที่ดูแลเนาะเจ้าหน้าที่คอยปลูกคอยตัดเสียงแห้งก็แห้งอันเฮ็ดแห้งคักเนาะเฮ็ดนั่นแหละว่ะ
ปลานี่ก็มีเห็นน่ะแหละคือกันเด้โอ้ยอันนี้ดอกเล็กอ่ะเขาชื่อใหญ่บ่นี่ไม่ใหญ่เลยเพราะเป็นเห็ดอย่างปู่มันหน่อยเนาะบานเนี่ยเห็นบ่นแต่ว่าเขาอาชีพใหญ่อยู่ได้ถ้าเกิดเราปล่อยไว้หนูแดงว่าถ้าเบิ่งนี่ขึ้นไปที่บ้านแล้วคือขึ้นบ่ใหญ่แล้วคิดว่านะความคิดกันเองจากประสบการณ์หลายปีที่มาเก็บใหญ่บ่ทันน้องเราเห็ดตาแหล่ซองดอกเมื่อกี้นี้ไม่ได้ถ่ายดอกเขามีแต่ดอกนิดหน่อยน้องเออหนูแดงมาเก็บเอาแล้วแต่วันจันทร์ส่วนเพิ่นมาอีกมาสามของเก่าเพราะว่าฝนบ่ตกน้ำแหละน้องเขาบ่ใหญ่น่ะแห้งคักหลายสวยงามปานใดพี่น้องดอกเล็กนะพ่อได้พัดอยู่หรอเออเพราะว่ามันแล้งไงเห็ดช่วงนี้ก็จะอร่อยไงน้ำมันไม่ค่อยชุ่มน้ำเนาะมีข้อดีหรือข้อเสียแต่เห็ดช่วงนี้ที่แซ่บพี่น้องจ้ะก็ใหม่เลยเนาะแดดจ้าค่ะบ่เห็นฮอดดอกเฮ็ดโอ้เสียงนกไปแล้ว
แต่ว่าอันสีเพิ่นสีบ่สดเนาะเป็นแห้งๆบ่ล่ะเนาะเราจะมาตัดขาเห็ดทานูแดงกาดฮ้อนฮ้อนมีลมอยู่แต่ว่าฮ้อนอบอ้าวเก่าอยู่ในบ้านแห้งฮ้อนนั่นนี่พี่น้องจ้ะต้องลงทะเลอย่างเดียวเลยแบบนี้บ้านนี่แม่ปูกับน้องไปลากกับพากันไปลงทะเลไปพายเรือคายักอะไรเหรออไปสั่นมันเองพี่น้องจ้าเย็บคุ้มนี่ก็สิออกเมื่อแล้วนี่จ้าเห็นอยู่เห็ดแห้งงอกมากตกมาละนัดจอนะสิเห็ดมันปูในป่าสนตรงนี้เขาไม่เจอแดดเท่าไหร่พันธุ์มะแห้งปันได้จ้ะดอกงามมากเลยไปผัดนี่อร่อยมากขาตันๆผัดใส่มาม่าผัดใส่หมูสับผัดใส่เนยใส่เบคอนกินกับขนมปังใกล้ชิมเมื่อแล้วพี่น้องต้องไปรับน้องเบลล่าล่ะเวลาบ่ายโมงตอนนี้ก็เที่ยงแล้วเวลามีจำกัดเวลาผ่านไปเร็วมากแป๊บเดียวนึงแล้วพี่น้องจ้ะขาอวบมากเดี๋ยวต้องไปเก็บอีกนิดนึงเข้าอิ่มแล้วกันหวบอันแล้วกันมาตรงนี้ด้วยออกเมื่อปะท่านคุณง่ามมันพี่น้องจ้ะเฮ็ดหน้าแหล่เนี่ยอ
เพชรนาแลได้ป่ะพี่น้องเป็นคุณเป็นก้อนเต็มเลยแถวแต่ดอกของมาเกิดเป็นกลุ่มไม่ให้ดันพี่น้องจ้ะดอกนี้เริ่มแก่แก่ไว้ก่อนแก่ใส่ตู้นะพี่น้องเก็บเห็ดหน้าแร่อยู่นี่